สวัสดีครับทุกคนเนาะวันนี้ก็มาเจอกับแอดมินเติมคลิปหนึ่งคลิปนี้แอดมินวิวาเรื่องการท่องเที่ยวของลาวเนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าแอดมินยังไปวนเวียนอยู่กับลาวยังวะแอดมินก็ต้องบอกว่าเนี่ยแอดมินก็บ้านก็แอดมินก็อยู่ใกล้ๆกับประเทศลาวเนี่ยแหละครับแต่อาจจะบอกถึงขั้นว่าติดสายแดนยางค้าไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีเมี่ยงที่มันเขาเอ่ยว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่นะยังภาษาที่แอดมินว่าอยู่เนาะเป็นภาษาท้องถิ่นก็อีกคล้ายๆเอาไปทางสำเนียงของหลวงพ่อบางเนาะก็แน่นอนอันนี้มีความแตกต่างกันอันนี้แอดมินก็ว่าไล่ๆจิบเลยนะอันนี้แอดมินว่าเติมครั้งนึงเพื่อว่าคนที่เข้ามาเบิ่งมีใหม่เนาะอันนี้ยังบ่รู้นะครับแอดมินคล้ายๆว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะระหว่างภูมิภาคหรือว่าด้านข่าวสารนะครับอีเข้าถึงกันง่ายว่าอีฟังกันง่ายกว่านะครับซึ่งแม้ว่าอีฟังบ่อ้องทุกคำเนาะแต่ฟังง่ายกว่าแน่นอนครับแอดมินก็เป็นอีเติมคนนึงครับที่แอดมินเคยไปเที่ยวเนาะในประเทศลาว3ครั้งแล้วครับ2ครั้งแต่ว่าไป3บงครับก็คือครั้งแรกก็คือไปเที่ยวหลวงพ่อบางครับนะครับแน่นอนว่ามันก็ทั้งมีทั้งความประทับใจและความบ่ประทับใจในบางเรื่องเนาะแล้วก็ครั้งที่สองแอดมินเข้าไปเที่ยววังเวียงครับโดยผ่านด่านน้องข่ายเนาะเข้าไปเวียงจันทน์แล้วก็เข้าไปวังเวียงอันนี้ก็คือการที่เข้าไปวังเวียงครั้งนี้บ่มีเหตุการณ์ที่บ่ประทับใจเลยมีแต่เรื่องราวที่น่าประทับใจเนาะเพราะว่าแอดมินเข้าใจนะแต่ว่าตอนที่ไปเที่ยวหลวงพ่อบางนี่ก็แน่นอนก็มีปัญหาอันนี้คือสลับตัวของแอดมินนะคือมีปัญหาเรื่องคำเว้าที่เขาบอกเข้าใจนะคนบอกเข้าใจในที่นี้ไม่เขาว่าการเว้าที่มันเย็ดย่ามเหาหรือว่าบอต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบนี้แหละครับอันนี้เป็นเฉพาะบางคนนะบอได้ไม่เขาว่าเป็นเฉพาะทุกคนนะเพราะว่ามันอีกเกิดขึ้นกับสาวบ้านที่เปิ้นบอกเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวนะบอกเข้าใจเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวแต่ว่าเนี่ยคนในล่วงพระบางจริงๆนี่เขาก็เข้าใจว่าการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจเนาะเข้าไปทุกคนก็คือนักท่องเที่ยวทุกคนก็คือลูกค้านะเขาอีกเข้าใจแต่ว่าชาวบ้านบางคนก็ยังมีคำว่ามาว่าประมาณว่าบ้านเมืองบ่มีที่เดี๋ยวประมาณว่าเข้าไปเที่ยวไปเบิ่งของลาวเฮ็ดหยังประมาณนี้ครับก็อาจีทัศนคติอันก็อย่างอีบอไปไกลอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่แอดมินเจอนะแอดมินก็พอทำความเข้าใจเพิ่นนั่นแหละครับแต่ว่าไปเที่ยวเวียงจันทน์กับวังเวียงเองนี้บ่มีปัญหาครับนั่งเว้านั่งกินข้าวกันได้เซ้ยนะครับกดลาวเพราะว่ามันกับภาษาเว้าก็ใกล้เคียงกันเนาะอันนี้พอว่าเวียงจันทน์กับวังเวียงนี้คุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวหลายกว่าเนาะเพิ่นก็เลยว่าเป็นการเข้าใจเหตุการณ์เปลี่ยนไปว่าเฮ้ยนี่คือนักท่องเที่ยวนะต้องต้อนรับหรือว่าเราเป็นมิตรแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ได้ดีกว่านะมันก็ยังว่านะมันก็มีความคิดของคนอีบ่คือกันเนาะอันนี้แอดมินพาไปเบิ่งข่าวสั้นครับสำหรับการท่องเที่ยวที่ลาวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแอดมินก็ไปเบิ่งอ่านข่าวแล้วแอดมินก็เสียดายนะเสียดายแทนการท่องเที่ยวลาวเนี่ยก็ให้กำลังใจกันว่าอีพัฒนาขึ้นนะครับอันนี้เฮาไปเบิ่งว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวลาวใน 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นเนาะนักท่องเที่ยวที่เข้าลาวหลายสุดก็คือประเทศไทยครับคนไทยนี่นะครับเข้าไปประมาณปีละ1ล้าน9แสนคนครับเข้าไปเที่ยวลาวนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเนาะมันก็เรียกว่าไปมาห้าสู้กันได้แล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็มีความประทับใจในการเที่ยวลาวนะก็แน่นอนว่ามันก็มีความคนที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแต่ว่ามีส่วนน้อยนะที่บ่ประทับใจแล้วก็เพิ่นก็มาแชร์เลยบ่ว่าแชร์มาให้ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะอันนี้ที่แอดมินมาเว้าให้ฟังนี่ก็คือเอามาเว้าให้ฟังว่าโอเคอันใดดีอยู่แล้วก็คือพัฒนาให้มันดีขึ้นอันใดที่มันยังพอดีแล้วมันเป็นปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยวนะก็อาจที่ขวัญอีฟังไว้หรือว่าปรับปรุงเนาะเพราะว่าหลายๆเจ้าการท่องเที่ยวนี่มันเข้าถึงมือของประชาชนโดยตรงเลยครับแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าคุณประโยชน์ร่ายกว่าอีหลอกงบประมาณแจกรัฐบาลเนาะธุรกิจการท่องเที่ยวเติบโตนี่ก็เศรษฐกิจในประเทศสำหรับสาวบ้านเนี่ยก็อีเติบโต
ล่ายกว่างบประมาณหรือว่าไม่กล้าโปรเจกต์ที่รัฐบาลเอามาให้นะครับอันนี้แอดมินก็รู้สึกเป็นห่วงนิดน้อยครับอันนี้เอาไปเบิ่งกันเนาะว่าปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในลาวแล้วเจอมันยังแดครับแน่นอนก็เป็นปัญหาซ้ําๆหลายคนก็รู้แล้วเนาะอันนี้ก็คือระบบขนส่งครับก็คือรถลาที่ไปหั่นไปนี้เนี่ยค่อนข้างที่น้อยเนาะแต่ว่าก็ราคาก็ค่อนข้างนี้แพงสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับยังไปใดมาใดก็ต้องเมารถยังไงต้องเมามันก็แพงเฮ็ดให้ค่าท่องเที่ยวไอ้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวค่อนข้างที่สูงนะครับอันนี้ก็คือข้อบนมาแบบนี้ครับซ่องก็คืออาหารการกินอันนี้แอดมินก็เข้าใจนะเพราะว่าแอดมินไปเคยไปซื้อเครื่องดื่มสู่กำลังอยู่ประเทศลาวเนาะถ้าซื้ออยู่ประเทศไทยแอดมินเคยกินอยู่ก็ประมาณ10 บาทเนาะแต่ว่าไปซื้ออยู่ลาวเนาะถ้าคิดเป็นเงินบาทนึกมาก็ประมาณ20 บาทครับอันนี้แอดมินก็เข้าใจรับได้แต่ว่าหลายคนก็ยังมองว่ามันแพงเกินไปนะครับก็หลายคนก็ยังบ่รู้ว่าราคาธรรมดากับราคานักท่องเที่ยวนี้มันอีคนละราคาอยู่แล้วในประเทศไทยก็มีราคานักท่องเที่ยวกับราคาคนธรรมดาเนาะแต่ว่าด้วยความที่แอดมินบ่รู้นะว่ามันมีข้อกําหนดหรือว่ายังบ่รู้ว่าขึ้นตามเขาเอื้อนว่าตามใจแม่ค้านะอันนี้มีกรมการค้าภายในตรวจสอบหน่อยนึงนะอันนี้ก็มันก็ยากนะสำหรับการตรวจสอบอันนี้เอ็มเข้าใจครับแล้วก็แค่นี้แหละปัญหาที่ชี้ลักๆเนาะก็คือคนทรงกับราคาสินค้าที่แพงบางทีหลายคนก็ต้องเข้าใจนะว่าราคาสินค้าที่แพงนี่พอคือมาจากการนำเข้านะวันนี้เอาไปเบิ่งคอมเมนต์เนาะที่เพื่อนมาแสดงความคิดเห็นอันนี้แน่นอนว่าแอดมินอยากให้คนลาวฟังไว้นะมันอาจอีบ่ถึกหัวได้แต่ว่ามันก็อาจอีมีประโยชน์ในการที่อีพิจารณาเอาไปปรับปรุงแล้วก็พักดันให้การท่องเที่ยวของลาวเจริญขึ้นได้ในอนาคตเนาะความคิดเห็นหลายเขาบอกว่าเคยไปเที่ยวลาวหลายปีแล้วค่าอาหารแพงกว่าไทยโดยเฉพาะร้านอาหารนะครับอันนี้มันก็แน่นอนนะเขาไปร้านอาหารเปิดราคาก็แพงกว่าไทยก่อนไปเพื่อนก็ว่างว่าค่าของสีอีฮึกนะแต่ว่าบอมเมนครับอันนี้ความคิดเห็นเนาะอันนี้มาถึงความคิดเห็นต่อมาว่าเขาบอกว่าข้องกินแพงหลายนะกะฟันทีเดียวพอให้รวยไปเลยนะนี่คือปัญหาหลักๆเลยเขาบอกว่าอีแพงไปได้นะครั้งเดียวพอแล้วบ่มียังให้จดจำน้องจักข้องแพงนะกะฟันนักท่องเที่ยวอย่างเดียวบ่ปรับปรุงเรื่องนี้นักท่องเที่ยวอีลดลงเรื่อยๆเด้อเขาก็เป็นห่วงเนาะอันนี้เขาก็มาใส่คำว่าเขาถ้าแปลให้เข้าใจก็คือว่าคูดรีดไอเฮียเดียวเลยนะบ่คิดหึ่งเฮียนะนะกะรวยเฮียเดียวเลยมันก็อีเป็นพ้นเสียนะครับอันนี้เขาเป็นห่วงครับมาถึงความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่ามันก็มันก็แล้วแต่นะบางเฮียบางบงมันก็ราคาอาหารก็ถึงนะบางบงก็ราคาอาหารก็อีแพงนะครับอันนี้ก็เขาก็มาแย้งว่าเฮ้ยมันบ่แม่นนะบ้องราคาฮึกก็มีนะประมาณนี้แล้วครับอันนี้มาถึงความคิดเห็นเข้ามาเขาก็ยังวนเวียนอยู่กับราคาอาหารเนี่ยเขาบอกว่าอาหารมันแพงไปมันอาหารเริ่มต้นที่จานละ60 บาทแล้วน้ำอ้อยนะแก้วหนึ่งก็40 บาทไปแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคนลาวให้คนเวียดมาเฮ็ดโรงแรมนะแล้วก็ให้บริหารเนาะแล้วก็มันก็เว้าคุยกับแขกบ่รู้เรียงนะให้ข้อมูลยังบ่ได้เลยนี่ก็อีกตัวปัญหานึงที่เพิ่นแจ้งมาเนาะแล้วก็เขาบอกว่าไก่ย่างตัวละ600ถึง700 บาทเขาบอกว่าตอนนี้ก็น่าอีกเกือบพันแล้วมั้งอันนี้เอ็นมินบ่น่าอีแม่นนะครับมันก็ข้ออันนี้ไปเจอมาจริงๆนะครับแต่ว่าโอ้มันก็ผิดปกติเกินไปเนาะไก่ย่างตัวละ600 700นะครับแต่ว่าเอ็นมินเข้าใจนะเพราะว่าเอ็นมินก็เคยซื้อไก่สดไก่บ้านนะครับตัวละ400กว่าบาทคือกันถ้าพอเอาไปย่างปุ๊บมันก็ต้องคิดขายย่างนะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ส่วนไล่ก็เป็นเรื่องราคาอาหารนะครับที่เป็นปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเนาะว่าง่ายๆคือค่าของสีระบบขนส่งสาธารณะนี่ก็คงเป็นที่เข้าใจกันแล้วก็แอดมินคิดว่ามันอีพัฒนาขึ้นนะระบบขนส่งเพราะว่าในประเทศไทยได้ก็มี
รถเที่ยวตรงจากจากไทยเข้าไปโรงพยาบาลหรือว่าไปวังเวียงโดยตรงเพิ่มไล่ขึ้นนะครับต่อไประบบขนส่งหรือว่าระบบรถเนี่ยก็อีดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เอามาว่าให้ฟังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวลาวที่มันกำลังเจริญเติบโตแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่นำเม็ดเงินเข้าสู่ประชาชนโดยตรงเลยเด้อแล้วก็เจอปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนาะแล้วก็เลยเอามาว่าให้ฟังว่ามันเป็นปัญหาแบบนี้เด้อก็อยากให้เอาใจซอยนะแอดมินเฮ็ดยังบ่ได้แต่เอามาว่าให้ฟังว่าถ้าพัฒนาขึ้นหน่อยนึงเนาะแอดมินเห็นประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับก็เลยเป็นเรื่องราวที่นำมาว่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้เนาะ